ทุกคนตอนนี้เราอยู่กับซายนะคะกำลังจะไปที่คาเฟ่ Amaze ค่ะชื่อ Amaze Coffee Art Toy นะคะก็ช่วงนี้ซายอิน Art Toy มากๆเนาะแล้วก็อยากหาที่แบบว่าครึ่งวันสัก2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ที่ร้านนี้นะคะก็คือจะมีทั้งคอฟฟี่นะคะมีตัวโมเดลเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบแบบสุ่มโมเดลนะคะก็สามารถไปร้านนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปจากแถวบ้านเราประมาณ30นาทีนะคะไปเจอกันที่ร้านนะคะบ๊ายบายเรามาจอดตึกตรงฮอนด้าตรงนี้นะคะก็ตั้งเป็นเบอร์เกอร์263ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็วนรถมาจอดตรงนี้นะคะก็จะมีค่าบริการเนาะประมาณชั่วโมงละ40ประมาณนี้นะคะมาจอดตรงนู้นนะคะก็เดินมาซอยนี้นะร้านก็จะอยู่ในซอยนี้นะคะประมาณ150เมตรประมาณนี้นะคะไม่ได้ไกลจากที่จอดรถมากนะคะเราถึงร้านแล้วชื่อร้าน Amaze Art Toy นะคะอันนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คนจะเยอะนิดนึงเนาะในร้านนะคะเลือกนั่งได้2ชั้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือบรรยากาศร้านรอบๆนะก็มีทั้งตัวอาร์ตทอยนะคะแล้วก็กล่องสุ่มต่างๆให้เลือกนะคะอันนี้จะเป็นตัวเมนูของทางร้านนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือทุกดริงก์นะคะทุกแก้วจะราคาเท่ากันคือ80บาททั้งหมดนะคะก็ลองเลือกได้เนาะแล้วก็มีขนมด้วยนะคะก็เขาจะมีตัวเวิร์กช็อปให้ทำด้วยนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆสุ่มน้องแล้วก็อยากจะทำเป็นพวงกุญแจก็สามารถบอกพี่พนักงานได้เลยนะคะอันนี้เราซื้อมา2อันนะคะมีตัว Flying Parrot กับตัว Monster Tier อันนี้จะ400อันนี้จะ450นะคะให้เลือกหรอชอบอันไหนน้อยกว่าอันนี้ละค่ะเปิดอันนั้นก่อนน้อยกว่าแต่ว่ามันมีเดี๋ยวมาดูสินี่ราคา400 400บาทพี่น้องใส่เลือกมาเองกับมือระวังนิ้วคัตเตอร์ยังน่ารักขนาดนี้ว่าแต่ร้านนี้น่ารักมากทุกคนมาแล้วน่ารักจริงมันมีคริสต์มาสลุ้น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 ดึงการ์ดนะมีการ์ดอ๋อมีให้ผู้ชมดูก่อนนี่คือตัวนี้รู้ได้ไงอ่ะก็ได้สีเขียวอ๋อสีเงินหนออ๋อยินดีด้วยมันการน้ำตารื้นแล้วขอบคุณค่ะใช่ด้วยอ่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเก่งมากพี่เขายินดีด้วยถ้าได้สีเขียวมันจะเป็นต่อได้แต่มันขายต่อได้พันกว่า2,000แต่เราจะเก็บมาดูซิกเก็ตคือเป็นไพ่สีเงินเนาะใช่คือตอนแรกเมื่อกี้ตอนได้ดึงออกมาแล้วเราแบบเชื่อซิกเก็ตโอ้ยใจด้วยโอ้โหสุดยอดให้ดูข้างในคือมันมีซิกเก็ต2ตัวนะเนี่ยใช่แต่ว่าอีกซิกเก็ตตัวนึงก็จะยิ่งแรงกว่าเพราะเราไม่น่าขายน้องหายอ่ะน้องน่ารักโอ้ยแต่ซูมดูน้องเฮ้ยน่ารักมากโฟกัสน้องแบบเท็กเจอร์เป็นปุยๆป่ะใช่เป็นขนคนอ๋อกำมะหยี่เหรอก็เป็นกำมะหยี่จังเลยไหนลองโฟกัสมันจะเห็นไหมอ่ะมันจะโฟกัสให้เธอป่ะอ่ะโฟกัสอยู่นะเป็นแบบนุ่มๆกำมะหยี่อ่ะเออน่ารักมากเลยตัวน้องเป็นแบบสีดำอันนี้คือมันจะเป็นแฝดกันเว้ยคืออันนี้มันจะเป็น
ันจะเป็นแฟลตแบบนี้สีขาวฟ้าแล้วก็ไอตัวข้างๆมันอ่ะมันจะเป็นแบบสีใสอ๋อคือบนหัวเออข้างบนหัวจะเป็นสีใสแต่ว่าถ้าเป็นสีเฟรมมันจะเป็นสีดำอ่ะไหนลองแกะมาดีลองปอกอ๋อมาคอมการ์ดก็อยู่เลยมือไม้สั่นยินดีด้วยนี่นะอันนั้นคือข้างหน้าเขาอะนะใช่มันจะเป็นหัวอ๋ออันจะเป็นหน้าอ๋ออ่ะว้าวว่างไหนว่างกับพื้นหน่อยสิน้องน่ารักมุยน่ารักจริงอันนี้ได้สิคดีเฮ้ยมันจะโชคดีมากเกินไปแล้วลางจูงเย่ congratulations ค่ะคิดว่าเป็นตัวอะไรคะคิดว่าเมื่อกี้ได้ซีเคทจากทั้งหมดนี้นะคะมันเบาๆไม่มีความหนักเลยคิดว่าต้องไม่ใช่ตัวสูงตัวใหญ่แน่นอนอาจจะเป็นตัวนี้เราเดาว่าเป็นตัวนี้อ่ะหล่อตัวเล็กสุดเออแต่เราไม่ได้บอกว่าเราอยากได้ตัวนี้เออเราไม่ได้เราเฉยๆกับตัวนั้นตัวนี้น่ารักเออลองคิดว่าเราคิดว่า2ตัวนี้อ่ะเราเดาว่า2ตัวนี้อ่าโอเคได้ใช่แล้วเปิดลองไหนลองจับดิแต่เราคิดว่ามันสูงว่ะหรอเออเพราะว่ามันไม่มีที่ให้แบบเขย่ามาซึ่งเราอ่ะอยากได้ตัวนี้เลยมันหายากอยู่เลตเตอร์แล้วก็อยากได้ซีเครตไปเลยเห็นซีเครตสูงป่ะซีเครตก็สูงอยู่นะฮะโอเคเราแอบคิดว่ามันมีฐานอยู่หรือเปล่าปกติพวกนี้มันมีฐานโอ้เป็นไปได้ฐานอาจจะมีที่ฐานแน่ๆจะมีตัวนี้ก็น่าจะมีฐานแบบฐานล็อกไว้แล้วตัวนี้ก็เสียบลงไปดีแต่ฐานเขาแยกอยู่แล้วอ๋อโอเคเรามาแกะกันเถอะมาค่ะรอบ2กำลังจะเริ่มขึ้นมาแล้วแกะออกแกะจากก้นมาเฮ้ยเอาอีกแล้วให้เงินหรือเปล่านะ อยู่ไหนอะแล้วไพ่เอ้ยไม่มีไพ่หรอโอ้ยดึงยากมากแม่เอามาให้ผู้ชมดูก่อนอึ๊ดอึ๊ดได้ตัวนี้นี่คือตัวธรรมดาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวนี้นะคะอ่ะเปิดอ๋อโอ้ยหลุดแหละหลุดได้ไงอ่ะเพราะว่าเราอ๋อเออน้องก็น่ารักดีแต่ว่าไม่ชอบไหนคือ เราต้องมีได้มีเสียคนเรานะมันคือตัวไหนก็น่ารักดีอ่ะนี่มันคือตัวนี้ตัวแรกอ๋อยังไม่มีไงเอาไปเก็บไว้ก็ก่อนกลับนะคะทรายแวะขึ้นมาชั้น2เนาะข้างบนชั้น2ก็ยังมีกล่องสุ่มให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ชั้น2ก็ยังจะเป็นตัวของเก็บสะสมของพี่ๆเจ้าของร้านด้วยนะคะก็ลองมาหาเป็นไอเดียเนาะว่าสมมติเราอยากจะเก็บน้องคอลเลกชันไหนนะคะลองขึ้นมาดูได้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปแวะชมได้นะคะ